ตำรวจภูธรเมืองชลบุรีนำกำลังทั้งในและนอกเครื่องแบบเกือบ20นายเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีพร้อมกระจายกำลังกันออกค้นหารถมอเตอร์ไซค์ของคุณป้ารายหนึ่งโทรศัพท์มาแจ้งว่ารถที่จอดไว้ด้านหน้าสวนตำหนักน้ำถูกโจรกรรมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 19:30 นวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อผู้เสียหายยืนหน้าตาตื่นตระหนกรอให้การกับตำรวจว่าเธอขี่รถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อยามาฮ่าสีขาวทะเบียนงองูกอไก่กอไก่976ชลบุรีมาจอดที่หน้าประตู1สวนตำหนักน้ำหรือสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาก่อนจะเดินไปออกกำลังกายเพียง30นาทีแต่เมื่อเดินมาที่รถกลับไม่พบรถแล้วจอดแล้วเดินไปถึงตรงเนี้ย6โมงครึ่งครับป้าออกมากี่โมงครับเนี่ยออกจากไหนเนี่ยออกมาตรงเนี้ยทุ่มครึ่งชั่วโมงอ่ะไม่เจอรถแล้วไม่เจอแล้วเดิน3รอบวนหาไปเอ๊ะมันใครเลื่อนแล้วไปก็ไม่มีแล้วไม่มีเหลือแล้วมันแล้วจอดไปเดินอย่างนี้นะข้างเพราะเราขี่ไปหมดตรงเนี้ยแน่นหมดเลยเดินหาก็ไม่เจอแล้วป้า3เที่ยวหลังจากตำรวจระดมกำลังช่วยกันค้นหาไม่นานก็พบรถมอเตอร์ไซค์ของคุณป้าจอดไว้อีกจุดหนึ่งคือบริเวณใกล้ประตู2หรือประตูหน้าสนามเทนนิสและห่างจากจุดที่คุณป้าจอดรถไว้ประมาณ200เมตรจึงเชิญตัวคุณป้ามาตรวจสอบว่าใช่รถของเธอหรือไม่การให้หมอพาป้ามาดูซิว่าใช่คันนี้ไหมเผอิญว่าใช่ก็คุณป้าก็ดีใจแล้วก็ดีใจที่ว่าได้รถถึงครับก็กิจกรรมนี้ก็มีแค่นี้ครับก็ถือว่าคุณป้าจอดรถผิดนะครับจอดรถผิดจำไม่ได้จอดอีกประตูหนึ่งแล้วเดินออกไปอีกประตูหนึ่งเลยนะที่จอดรถเนี่ยแท้ๆคล้ายกันนะครับก็เลยทำให้คุณป้าสับสนนิดหนึ่งนะครับก็ดีใจครับที่คุณป้าได้รถถึงหลังจากตำรวจพบรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ที่เดิมไม่ได้หายไปไหนเพียงเพราะคุณป้าเองที่เดินออกผิดประตูทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดว่ารถถูกโจรกรรมจากนั้นคุณป้าพบรถแล้วก็ได้ไปขอบคุณตำรวจที่นำกำลังมาเกือบทั้งโรงพักเพื่อตามหารถให้กับเธอก่อนจะอมยิ้มพร้อมกับขี่รถกลับบ้านไปด้วยสีหน้าที่เบิกบานใจ